ค่ะพบกับรายการ Fit to You โอ้โหมีหน้าจอกับเพื่อนๆด้วยเป็นต่างชาติวันนี้ไอ้นี่อะไรหนูคิดว่าทำไมฮะการจัดการแต่งตัวมันคงละมันไม่ใช่อ่ะเอ้าจริงอันนี้ของหนูหรือเปล่าก็เมื่อกี้หยิบผิดจริงๆแล้วเนี่ยของหนูเล็กคือคนหน้ายาวเนี่ยเขาต้องใส่ต่างหูสั้นๆเออกลมๆเออแล้วคนหน้าสั้นเนี่ยเขาต้องใส่ต่างหูยาวๆเพื่อจะให้หน้าดูยาวใช่เมื่อกี้แบบหยิบมานี้มาเป็นเซตของเขาเวลาเขาทำชุดมาเขาแมทมาหมดเลยเสื้อผ้านะผมเอเซสซอรีแล้วพอหยิบเสร็จเอ้าแล้วกางเกงก็ครับแต่ก็ดันใส่ได้อ้าวก็ไม่รู้ตอนนั้นรีบเปลี่ยนชุดไงแล้วก็เลยเอ๊ะอะไรเอ้าเดี๋ยวก่อนที่จะมาเคลียร์ก่อนที่จะมาเคลียร์เรื่องชุดอะไรเนี่ยพี่แย่งหนูเนี่ยนะเราก็ต้องไปฟังรายละเอียดสาระดีๆนะคะจากคุณกายพลินก่อนค่ะค่ะสักครู่ค่ะพบกับผมกายพลินในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงนะครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสมศักดิ์ล้อมทองกรรมการบริหารบริษัทไดเรกมอร์จำกัดซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิง B1 นะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงวันนี้ผู้ที่ติดลูกยากแท้งลูกง่ายห้ามพลาดเด็ดขาดเรามาดูว่าสาเหตุที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคุณสมศักดิ์ครับผมคือเรื่องติดลูกยากแท้งลูกง่ายเนี่ยท่านผู้ชมครับมันเกี่ยวข้องกับมดลูกโดยตรงเลยนะครับประการแรกที่ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังก็คือว่าการเกิดบุตรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันต้องมีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของผู้ชายกับไข่ที่ตกแล้วของผู้หญิงถ้าประจำเดือนของท่านมาไม่สม่ำเสมอนะครับโอกาสในการตกไข่และอสุจิเนี่ยมันจะเข้าไปปฏิสนธิกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยประการแรกนะครับประการที่2สำหรับท่านผู้หญิงที่มีฤดูขาวผิดปกติตกขาวบ่อยเนี่ยอย่างที่ท่านทราบฮะเวลาอสุจิเนี่ยมันเข้าไปผสมพันธุ์ปฏิสนธิเนี่ยมันจะถูกฤดูขาวหรือตกขาวเนี่ยทำลายเชื้อทั้งหมดอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญนะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่ามดลูกของท่านเนี่ยผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกช็อกโกแลตซีดหรือผังผืดสมมุติว่าเป็นช็อกโกแลตซีดนะฮะอย่างที่เราทราบว่าช็อกโกแลตซีดก็คือถุงน้ำในรังไข่เมื่อมีถุงน้ำในรังไข่แล้วโอกาสที่รังไข่มันจะตกเนี่ยตกเพื่อปฏิสนธิเนี่ยมันจะยากนะครับส่วนสาเหตุอื่นก็คือเรื่องร่างกายอาจของท่านอาจจะไม่สมบูรณ์เวลาเดี๋ยวนิดนึงเวลาคนเป็นผู้หญิงเป็นผังผืดในมดลูกต้องให้หมอขูดนะใช่ครับไม่ใช่อยู่ดีนะก็ต้องตัดผ่าตัดทำวิธีการใช่ครับใช่ครับหลากหลายใช่ฮะอันนี้คือต้องไปพบแพทย์แล้วก็จะมีการขูดออกแต่ว่าเราจะมีการป้องกันก่อนที่ไม่ให้เกิดพวกนี้ได้นะครับผมลืมไปนิดนะคุณกายครับคือเรื่องมีบุตรยากเนี่ยไม่จำเป็นเฉพาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายเองเนี่ยก็มีส่วนด้วยคือบางท่านก็อาจจะร่างกายไม่พร้อมใช่ครับแล้วเชื้อไม่แข็งแรงเชื้อสีอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยใช่ครับครับเท่าที่ผมทราบมาบางทีเชื้อผู้ชายเยอะจริงใช่ครับแต่ตัวแข็งแรงมันมีน้อยมากใช่ครับปริมาณเยอะครับไม่บางทีไม่ได้หมายว่าจะดีตลอดไปครับผมคือในเชื้ออสุจินี่แหละครับครั้งหนึ่งเนี่ยเวลามีการหลั่งเข้ามาครับผมมันจะมีประมาณ500ล้านถึง 2,000 ล้านตัวเยอะมากแต่จะมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยฮะที่สามารถที่แข็งแรงที่สุดเข้าไปเจาะเข้าไปในรังไข่เข้าไปเจาะที่ในไข่ที่ตกแล้วเพื่อปฏิสนธิกลายเป็นทารกได้ก็คือตัวเรานี่แหละตัวเรานี่แหละคือแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดครับมีความเขาเรียกมีพลังแข็งแกร่งใช่ครับคือปกติแล้วเนี่ยผู้ชายบางคนเนี่ยนะคืออาจจะเห็นว่าน้ำเชื้อเยอะจริงแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันไม่แข็งแรงแต่สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าร่างกายของท่านไม่แข็งแรงหรือบางครั้งในตอนเด็กๆเนี่ยท่านอาจจะเป็นคางทูมคือคางทูมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นหมันได้ครับทางที่ดีนะก่อนที่คุณผู้หญิงจะเป็นช็อกโกแลตซีดผังผืดหรือหลายๆอย่างเกี่ยวเรื่องภายในผู้หญิงนี่มันมีวิธีการป้องกันล่วงหน้าหน่อยไหมได้ครับคือในผลิตภัณฑ์ P1 เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยได้กล่าวไปแล้วนะครับคือส่วนประกอบที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของตังกุย คือตังกุยเนี่ยฮะอย่างที่ทราบว่าในวงการแพทย์จีนเนี่ยเขายอมรับกันเลยว่าตังกุยเนี่ยเป็นสารที่ก่อให้เกิดผลต่อมดลูกโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นประจำผลดีนะไม่ใช่ผลดีครับผลดีครับไม่ว่าจะเป็นปวดท้องประจำเดือนช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติช่วยให้ประจำเดือนไม่ไหลย้อนกลับอาการไหลย้อนกลับของประจำเดือนนะฮะเป็นต้นเหตุของผังผืดของช็อกโกแลตซีดซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการติดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในตังกุยเนี่ยฮะสรรพคุณมันมากมายนะครับนอกจากนี้ตังกุยเนี่ยยังช่วยบำรุงร่างกายของท่านให้แข็งแรงถ้าร่างกายของท่านแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่ตกไข่ที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของเห็ดหลินจือเนี่ยฮะก็อย่างที่ทราบว่าเห็ดหลินจือเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเดียวกับคล้ายๆตังกุยแล้วก็โสมซึ่งหลักๆก็คือการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนอกจากนี้แล้วเห็ดหลินจือเนี่ยณปัจจุบันนะครับกรมแพทย์ไทยนะคือที่เรียกว่าแพทย์ทางเลือกนะครับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเห็ดหลินจือเนี่ย
มีสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งและเนื้องอกได้ซึ่งตัวนี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการตกลูกในการตกไข่แล้วก็มีบุตรนะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับท่านที่แท้งลูกง่ายเนี่ยสาเหตุเนี่ยสำคัญก็เพราะว่าในโพรงมดลูกของท่านเนี่ยอาจจะมีผังผืดหรือช็อกโกแลตหรือเนื้องอกไปเกาะอยู่นะครับในตัวตังกุยเนี่ยมันก็จะช่วยว่าป้องกันไม่ให้พวกนี้มันเกิดขึ้นได้ครับผมอ้าวรอให้เป็นก่อนแล้วค่อยหาอาหารเสริมกินไม่ดีกว่าเหรอโอ้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นมันช่วยได้ไหมครับคือถ้าเกิดเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันอาจจะช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้แบบว่าหายขาดเลยก็คงแบบหลุดออกมาเป็นก้อนไม่มีท่านต้องเจ็บตัวแน่ๆครับก็คือถ้าเป็นมากๆนะครับก็คือเท่าที่ทราบมานะครับอันนี้ผมที่ทราบมาถ้าเกิดเนื้องอกเนี่ยเกิน4เซนติเมตรเนี่ยก็มีทางเดียวคือท่านจะต้องผ่าตัดออกผ่าตัดใช่ครับผ่าตัดตรงนี้อันตรายมากอันตรายครับผ่าตัดหน้าท้องเนี่ยครับครับถึงแม้ว่าวิวัฒนาการใหม่ๆจะผ่าตัดผ่านกล้องก็แล้วแต่ท่านก็เจ็บตัวแน่นอนครับผมครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรามาบอกกล่าวคุณผู้หญิงทุกท่านนะครับเราป้องกันรักษาก่อนดีกว่าอย่าให้เกิดอย่าให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วท่านจะเสียใจครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณเมจิและคุณหนูเล็กครับช่วงนี้พักคู่เดียวครับมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนิดหน่อยสิคะที่เห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 เลยค่ะจะใช้ตัวนี้พริตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาทซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นค่ะกับกระสุนเบรก2ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเขียนชื่อแปะไว้แล้วดูนี้เก่งฟิตมากเลยเนี่ย จริงอันนี้ใส่อันนี้ได้พี่รู้ไหมนี่หนูเอาเชือกมาผูกม่วงอยู่เนี่ยเอาเชือกมามัดเป็นปมๆอย่างข้างหลังเนี่ยไม่เขาก็หยิบแต่เสื้อก่อนไงเพราะว่าเสื้อนะเขาก็แหม่กันกางเกงคือมาสายนิดนึงนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยใส่ก่อนตลอดไม่ได้อยากใส่เลยฟิตมากเนี่ยจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วเนี่ย วันนี้เขามีเรื่องเด็ดๆมาเขาบอกว่าเวลาคนเป็นแฟนกันนะชอบอีอากีกะเดินห่างกันไม่ได้เลยอะไรก็จะต้องเดินใกล้กันกอดกันอกกันตลอดก็เป็นแฟนก็แบบนี้นั่นไงใช่เป็นแฟนกันเวลาไปไหนมากันเราก็ต้องจับมือกันเดินปกติเวลาอยู่กับแฟนต้องยังไงไม่มีแฟนก็เลยไม่ค่อยรู้เอาจูงไงอันนั้นหมา จูงปุ๊บเวลาเดินกันแล้วจูงกันมันหมายความว่าอะไรคือเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเดินไปซื้อของหรือไปช้อปปิ้งกับแฟนเนี่ยแต่ละคนจะทำท่าไม่เหมือนกันบางคนชอบอบไหล่บางคนชอบเกี่ยวก้อยกันเดินอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำนายกันบางคนทำอย่างนี้นี่เอามาง่ายๆเดินแล้วชอบแบบนี้เออใช่เหรอจริงเหรอพี่จำหมดเลยมันนี้ถ้าแบบนี้ใช่ป่ะเดินแล้วต้องกอดคอถูกป่ะมันก็เหมือนคนอื่นดิอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เมียก็คงเตี้ยหนูว่าแฟนก็คงเตี้ยมากกว่านะก็เวลาวิวตรงสูงไงแฟนต่างชาติชอบแบบนี้แล้วอะไรเขาถือนะคนไทยก็ถือไม่จับหัวเดี๋ยวหนูอายุโอเคห้าจับหัวไอ้นะเดี๋ยวหนูจะทายจะทำนายจากการท่าเดินเนี่ยทำนายความรักเขาบอกว่าคนที่ชอบเดินอบแขนอบเอวคนที่ชอบเดินอบเอวเนี่ยเหรอตรงเนี้ยเหรอเอวอันนี้คอคนตลกตายเขาบอกว่าเป็นคนที่นิสัยหนักแน่นจริงจังรักความสงบมีแบบมีพลังเยอะมากเลยคนเนี้ย
แต่ไม่ค่อยเอาออกมาให้ดูนะแล้วรู้ได้ไงก็เรียนรู้จากการอบเอวเนี่ยอ๋อเป็นคนมีพลังเยอะมากใช่แล้วก็บอกว่าจะเป็นคนมีระเบียบในชีวิตมากเกินไปใช่แล้วจะยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดตลอดไม่ค่อยจะคิดไม่ค่อยจะยึดมั่นเรื่องของคนอื่นคือตัวเองถูกตลอดอะถูกเสมอถูกเสมอนะคะก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวก็รักครอบครัวรักชีวิตของครอบครัวมากมากเพราะฉะนั้นก็โอเคอ่ะเขาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าก็ดูได้จากคนที่เราคบว่าเขาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าอย่างน้อยเขารักครอบครัวก็ดีแล้วแหละรักครอบครัวตัวเองนะไม่ได้รักครอบครัวคนอื่นใช่ปะครอบครัวตัวเองโอเครอดนะถ้าเกิดว่าคนที่เดินเกี่ยวก้อยนะหรือกำนิ้วใดนิ้วหนึ่งของคนเอาไว้เนี่ยเกี่ยวกันไงวะเดินแล้วก็เดินมันใช่เหรอมีบางคนกำนิ้วนี้เดินจริงมันดูไม่ใกล้ชิดเลยเนาะใช่ในนิ้วเดียวนิ้วใดนิ้วหนึ่งอะเกี่ยวกันไว้ไม่ต้องจับหมดเนี่ยบางคนชอบกำจริงๆบางคนชอบเดินกำมือแฟนหนูเคยเห็นเหรอเขาบอกว่าเขาบอกเลยเป็นคนที่ฮามากอารมณ์ขันสุดๆนะจ๊ะแล้วก็เป็นเพื่อนกับคนเนี่ยได้ง่ายอัธยาศัยดีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วเป็นคนที่ไม่แคร์ใครนะคะไม่ว่าใครจะนินทาเขาไม่แคร์ชิวๆชีวิตของดิฉันสบายมากใช่ก็คือว่านึกถึงอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้านะคะแล้วก็มีหลักในการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนทั่วไปนะคะ อันนี้ก็แยกแยะด้วยเพราะว่าคนเราถ้ามีแฟนแล้วก็ต้องคิดสร้างตัวเองอันนี้เขาแบบชิวอะคนที่แบบเนี้ยแค่เนี้ยชิวชิวเกินไม่เอาดีกว่าเนาะไม่ชอบคนชิวไม่ครบเพราะชีวิตนี่คนเดียวก็ชิวอยู่แล้วจะมาอีกคนมาชิวอีกเหรอเอาคนนี้ดีกว่าว่าพี่เคยเวลาเดินเคยทำแบบนี้ไหมอะไรเดินจับมือคนรักแล้วก็เอากุมเอาไว้ยังไงเดินไม่เข้าใจในกุมยังไงเงี้ยเวลาไปไหนก็เดินอย่างเงี้ยเหรอใช่เหรอใช่เฮ้ยก็จับเฉยไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้แค่จับอันนี้กุมมันกลัวหายขนาดนั้นใช่เขาบอกว่าจะเป็นคนที่กระตือรือร้นคล่องแคล่วทำงานเก่งนะคนแบบนี้เหรอใช่แล้วก็แต่ว่ามีนิดนึงเขาชอบคุยเรื่องโอ้อวดเรื่องตัวเองชอบคุยโอ้อวดเรื่องความสามารถอะไรเงี้ยก็เขาเก่งนิดนึงใช่เพราะเขาเป็นคนเก่งหรืออีกกรณีนึงไม่เก่งก็คุยไปก่อนใช่อันนี้ก็เป็นคนเก่งมีคนหนามีความรับผิดชอบนะคะก็มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วเลยนะคะทั้งหน้าที่การงานและก็ชีวิตครอบครัวนะคะก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบแหละทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ถือว่าโอเคนะคนแบบนี้ก็ไม่เห็นมีคนกุมมือเลยเนาะมีแต่แบบต่างคนต่างเดินแบบนี้ต่างคนต่างเดินมีเหมือนกันมีแต่คนต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเดินนี่เลยเดินแบบว่าไม่ถือไม่ถูกตัวกันอ่ะไม่ได้พี่เป็นดาราหรือเปล่าก็เลยกลัวคนเห็นก็ยังไม่ได้เลือกไงเดี๋ยวมองอะไรมาใกล้ๆอะไรอย่ามาเข้าใจผิดนะฉันยังไม่เลือกเขาบอกว่าคนที่เวลาเดินไปเที่ยวกันแล้วไม่ค่อยจับมือจับไม้อะไรกันเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่นะก็ไม่ก็จริงไงก็ยังไม่